จริงๆอย่างที่บอกว่ามันทำให้เซลล์ที่ขี้เกียจกับไม่ซ่อมตัวเองเนี่ยกลับมาซ่อมนะคะผลข้างเคียงหนึ่งที่คนไข้ชอบก็คือเรื่องผิวใช้คำว่าจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อรักษาผิวแต่เข้าไปเสร็จปุ๊บที่เราเห็นคือมีคุณยายคนนึงหายเล่าให้ฟังอายุประมาณ80กว่าแล้วเป็นแผลที่ส้นเท้าค่ะประมาณสัก2ปีแล้วไม่หายก็มาเข้าตู้ค่ะหมอสั่งไปสัก45ครั้งพอเข้าไปสัก25ครั้งสิ่งที่ญาติคนไข้มาบอกเลยอุ๊ยทำไมผิวดีขนาดนี้ล่ะคะอาจารย์แผลจันหายไปครึ่งนึงเองค่ะแต่ผิวดีมากเลยอันนี้อย่างที่บอกเป็นผลข้างเคียงของการรักษาคือเราไม่ได้อยากได้ผิวที่ดีเราอยากได้แผลที่หายแต่คนไข้ชอบค่ะส่วนใหญ่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องธนบุรี Hospital Channel นะคะ